สวัสดีครับเรามาดูข้อสอบทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันต่อนะครับสำหรับข้อสอบชุดนี้นะครับเหมาะสำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัวเข้าโรงเรียนดังนะครับเช่นโรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนโครงการพิเศษต่างๆนะครับมาดูข้อสอบกันเลยนะครับข้อที่1ครับนายกอไก่อยู่ทางทิศใต้ของเสาต้น1เป็นระยะทาง24เมตรแล้วเขาเดินต่อไปในไปเป็นระยะทาง30เมตรในแนวทำมุมกับทิศตะวันออก53องศาจากนั้นเดินไปทางทิศตะวันตกนะครับโดยเดินผ่านเสาต้นนั้นเป็นระยะทาง28เมตรจงหาว่าเขาอยู่ห่างจากจุดเดิมเท่าไหร่อันดับแรกเราต้องมาหากันครับว่าจุดเดิมเขาอยู่เท่าไหร่นะครับจากรูปนะครับจุดเดิมของนายกอไก่น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับทำไมถึงอยู่ตรงนี้ล่ะเพราะว่าเขาบอกว่านายกอไก่อยู่ทางทิศใต้ของเสาต้นหนึ่งเสาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศที่อยู่ตรงนี้คือทิศใต้ถูกไหมครับเสร็จแล้วเขาเดินต่อไปเป็นระยะทาง30เมตรก็คือเดินมาทางนี้30เมตรซึ่งทำมุมกับแนวทิศตะวันออก53ก็คือตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมครับจากนั้นเดินไปทางทิศตะวันตกก็คือไปทางซ้ายนะครับโดยผ่านเสาต้นนั้นเสาต้นนั้นก็คือเสาที่อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเราคาดว่านายกอไก่อยู่ตรงนี้เราคิดว่าเราคาดการถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราพิจารณาการที่เราจะหาได้ว่านายกอไก่เนี่ยอยู่ห่างจากจุดเดิมเท่าไหร่นายกอไก่อยู่ตรงนี้จุดใหม่ที่เขาอยู่คืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นระยะทางที่ห่างกันก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็คือตัว x เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ของเราต้องการหา x ถูกต้องไหมครับแต่การจะหา x พอพิจารณาสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ปุ๊บเราจะทราบว่าเรามีปัญหาก็คือเราติดตัวแปร y ตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงมาหาตัวแปร y จากสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนจึงได้ว่านะครับเราจะพิจารณารูปนี้นะครับสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นไม่รู้จะเขียนอะไรเขียนความสัมพันธ์ก่อนครับ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง c คือด้านตรงข้ามมุมฉากมุมฉากอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับด้านตรงข้ามมุมฉากในข้อนี้นะครับก็คือเท่าไหร่ครับ30ใช่ไหมครับจึงได้เป็น30กำลัง2ส่วนด้านประกอบมุมฉากครับด้านหนึ่งเป็น24กำลัง2บวกอีกด้านหนึ่งก็คือ y กำลัง2เห็นไหมครับที่เหลือคิดเลขครับ30กำลัง2มีค่าเป็น900 24กำลัง2มีค่าเป็น576บวก y กำลัง2แก้สมการครับ900ลบ576นะครับมีค่าเป็น324ซึ่ง324เนี่ยก็คือค่าของ y กำลัง2แล้ว324นะครับ324ถอดรูทได้เท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ y ของเราจะเป็น18ถูกต้องไหมครับเพราะว่า18คูณ18ได้324ดังนั้นทราบแล้วครับได้ y เป็น18ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากระยะทางตรงนี้นะครับมันก็คือ28ลบ18เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ10ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นมาพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้ครับสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันอ้าวเขียนความสัมพันธ์รอไว้ก่อนเลยนะครับก็คือ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2 c คือด้านตรงข้ามมุมฉากมุมฉากอยู่ฝั่งนี้เพราะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากจริงอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากของเราก็คือx กำลัง2ส่วน a ให้เป็น10ละกัน10กำลัง2บวก b ก็คือ24กำลัง2ที่เหลือคิดเลขครับ10กำลัง2มีค่าเป็น100บวก24กำลัง2มีค่าเป็น576 100บวก576เป็น676ซึ่งคือค่าของ x กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้น x เฉยๆนะครับจึงถอดรูทนะครับ676ซึ่งมีค่าเท่ากับ26นั่นเองนั่นหมายความว่านะครับเขาอยู่ห่างจากเสานะครับโดยที่เสานะห่างจากจุดเริ่มต้นเท่ากับ26เมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบได้แล้วครับว่าดังนั้นเขาอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น26เมตรนั่นเองครับฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบในข้อที่1นะครับซึ่งจะเห็นว่าข้อสอบเนี่ยจะต้องคิด2ตลบนะครับตลบแรกแล้วก็ตลบ2ตลบแรกก็คือปากกาสีส้มๆแสบๆหน่อยแล้วก็อันที่2ก็คือปากกาสีเขียวนะครับโอเคทันไหมครับข้อสอบจะต้องประมาณนี้นะครับสำหรับสอบเข้าโรงเรียนดังอ้าวต่อมาครับข้อที่2
ข้อที่2โจทย์บอกว่าบันไดอันนึงยาว5เมตรโดยที่ปลายบันไดพาดอยู่กับกำแพงคนบันไดทำมุม45องศากับพื้นดินจงหาว่าจากรูปนี้กำแพงสูงกี่เมตรเด็กๆคิดว่ากำแพงสูงเนี่ยกำแพงควรจะอยู่ตรงไหนครับติ๊กตอกติ๊กตอกตำแหน่งที่1หรือตำแหน่งที่2ถูกต้องครับกำแพงควรจะอยู่ฝั่งนี้กำแพงมันควรจะตั้งเนาะไม่ใช่ควรจะนอนเพราะฉะนั้นครับจะเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเขาใจดีนะวาดรูปมาให้เพราะฉะนั้นเราก็เขียนความสัมพันธ์เลยครับว่า c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2จากนั้นครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุมฉากอยู่ตรงนี้ดังนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากจึงอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับจึงได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเป็น5ดังนั้นจึงได้เป็น20เอ่ย5กำลัง2ส่วน A นะครับให้เป็นด้านกำแพงแล้วกันก็เป็น x กำลัง2ส่วน B ก็เป็นด้านพื้นแล้วกันเป็น x กำลัง2ที่เหลือคิดเลขครับ20 5กำลัง2ได้25เท่ากับ x กำลัง2บวก x กำลัง2ได้ 2x กำลัง2โอเคมั้ยครับแก้สมการครับแยก2ไปหารก็จะได้ว่า25ส่วน2เท่ากับ x กำลัง2ดังนั้นต้องการแค่ x ครับก็ถอดรูท25ถอดรูทได้5ส่วนนะครับ2ถอดรูทไม่ได้ก็ติดไว้รูท2รูท2แต่ในทางคณิตศาสตร์ไม่นิยมให้ตัวส่วนติดรูทเพราะฉะนั้นนะครับจึงเอารูท2คูณทั้งเศษและส่วนเพื่อเป็นการจัดรูปนะครับจัดรูปนะก็จะได้เป็นแบบนี้จึงทำให้ได้ข้อสรุปว่า x ของเรานะครับเท่ากับ5คูณรูท2จึงเป็น5รูท2ส่วนข้างล่างนะครับตัวส่วนรูท2คูณรูท2เป็นรูท4รูท4ถอดรูทได้2นั่นเองดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่ากำแพงนี้สูง5รูท2ส่วน2เมตรนั่นเองครับได้คำตอบแล้วนะดังนั้นกำแพงนี้สูง5รูท2นะครับส่วน2เมตรซึ่งถ้าใครอยากทราบว่ามีค่าเท่าไหร่ก็ลองเอาไปคิดดูนะครับมันก็คือ5คูณอยู่กับรูท2คือ 1.414 แล้วก็หาร2นะครับก็จะได้เป็นค่าหนึ่งซึ่งครูขอไม่คิดแล้วนะซึ่งครูคิดว่าในข้อสอบเนี่ยมันก็น่าจะติดในรูปของรูทให้นะครับติดในรูปของรูทให้ไม่น่าจะให้เราหาค่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลานิดนึงโอเคไหมครับต่อไปครับข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกว่ากำหนดให้ AB เท่ากับ8 AB อยู่ตรงนี้นะครับเท่ากับ8 BC นะครับเท่ากับ6 AC นะครับเท่ากับ24ประกอบเป็นรูปบาทดังรูปนะครับจงหาว่า CE ยาวเท่าไหร่นะครับ CE ยาวเท่าไหร่ CE คือเส้นนี้ครับยาวเท่าไหร่อยากทราบขั้นตอนครับเราจะต้องพยายามมองรูปบาทรูปนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากให้ได้ซึ่งวิธีการนะครับครูก็จะหาตรงนี้ก่อนเพราะการที่ลากเส้นทแยงมุมจาก A ไป C นะครับแล้ววาดรูปได้เป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะพบว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูขอถอดแบบออกมาเป็นอย่างนี้นะมันก็จะได้ด้านนึงเป็น8อีกด้านนึงเป็น6แสดงว่าเราจะต้องหาด้านตรงข้ามมุมฉากขอเขียนเป็น x ละกันนะครับซึ่งด้าน x เนี่ยก็คือด้าน AC ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะหา AC เขียนเลยครับตั้งเลย AC กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2บวก BC กำลัง2หรือใครจะเขียน C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ก็ได้นะครับ AC คือด้านที่เราต้องการหาติดไว้เหมือนเดิมแต่ AB โจทย์ให้มาก็คือ8กำลัง2บวก BC นะครับก็คือ6กำลัง2ที่เหลือคิดเลขครับ8กำลัง2 8 8 64บวก6กำลัง2 6 6 3664บวก36รวมกันได้100ซึ่งคือค่าของ AC กำลัง2ดังนั้น AC จึงเท่ากับ10ได้แล้วครับ AC เท่ากับ10จากนั้นครูก็จะมองนะครับเขาเรียกว่ากล่องที่มันอยู่เส้นที่ทะแยงอยู่ในกล่องเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปหนึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเกิดมุมฉากที่อยู่ตรงนี้เพราะนั้นโจทย์ต้องการหาด้าน CE ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า CE กำลัง2เท่ากับอะไรครับเท่ากับAC กำลัง2บวก AE กำลัง2 CE ด้านที่โจทย์ต้องการหาไม่ต้องแทนค่า AC คือ10กำลัง2บวก AE คือ24กำลัง2ที่เหลือคิดเลขครับ10กำลัง2มีค่าเป็น100นะครับ24กำลัง2เป็น576 100บวก576เป็น676แล้วสแควร์รูท676คือเท่าไหร่ครับคือ26ซึ่ง26คือค่าของ CE
โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นได้แล้วนะครับ CE เท่ากับ26สรุปคำตอบครับดังนั้นครับ CE ยาว26ไม่มีหน่วยมาให้ก็เติมคำว่าหน่วยลงไปโอเคไหมครับต่อไปครับข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่ากำหนด BD นะครับ BD ยาว A นะครับ BD นะยาว A AD ยาว B นะครับ AD ตรงนี้นะครับยาว B ต่อไป AB ยาว C AB ยาว C ต่อไป AC ยาว X ต่อไป DE ยาว Y และต่อไปBF ยาว Z นะครับ BF ยาว Z โจทย์อยากทราบว่า EA บวก AF เท่ากับเท่าไหร่ EA บวก AF นะครับเพราะฉะนั้นมาครับขั้นตอนแรกเราจะหาอะไรก่อนครับเราก็ต้องมาหาว่า EA ยาวเท่าไหร่ถูกไหม EA อยู่ตรงไหน TikTok 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 EA 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 คือด้านนี้ใช่ไหมครับด้านนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้จึงเขียนความสัมพันธ์ได้เป็นเลยครับ AD กำลัง2เท่ากับ DE กำลัง2บวก AE หรือ EA ละกันนะครับ EA กำลัง2ถูกต้องไหมAD นะครับมีความยาวเป็น B กำลัง2บวก DE กำลัง2 DE DE ความยาวเป็น Y กำลัง2บวก EA คือด้านที่เราต้องการหาก็ติดไว้เป็น EA กำลัง2แก้สมการครับอันนี้คิดเลขไม่ได้เนาะเพราะติดตัวแปรก็ย้าย y กำลัง2ไปลบก็ได้ว่า b กำลัง2ลบ y กำลัง2แต่มันคือค่าของ ea กำลัง2ดังนั้นต้องการแค่ ea เราจึงถอดรูทใช่ไหมครับจึงเหลือรูท b กำลัง2ลบ y กำลัง2มาถึงแค่นี้เดาคำตอบได้หรือยังครับคำตอบตอบข้อไหนครับตอบข้องูถูกไหมตอบข้องูแน่นอนนะครับไม่ต้องทำจนเสร็จก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าอยากทำจนเสร็จครับก็มาดูต่อได้นะครับต่อไปเราก็จะมาหาอะไรครับหาโจทย์ให้หาอะไร AF เพราะนั้นเราต้องพิจารณารูปไหนครับที่มี AF AF ก็คือรูปนี้ถูกไหมตรงนี้ครับ AF คือด้านนี้ที่เราต้องการหาดังนั้นจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้จึงเขียนได้เป็นอะไรครับเขียนได้เป็นAB กำลัง2ถูกไหมเพราะ AB คือด้านตรงข้ามมุมฉากบวก AF กำลัง2บวก BF กำลัง2ที่เหลือแทนค่าครับ AB โจทย์ให้ความยาวมาเป็น C กำลัง2เท่ากับ AF สิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็ติดไว้ AF กำลัง2บวก BF BF ความยาวเป็น Z ก็เป็น Z กำลัง2ที่เหลือแก้สมการครับจะได้เป็น C กำลัง2ลบ Z กำลัง2เท่ากับ AF กำลัง2ดังนั้น AF จึงเท่ากับ square root C กำลัง2ลบ Z กำลัง2นั่นเองโอเคไหมครับทีนี้โจทย์ถามหาว่าอะไรนะครับสรุปคำตอบดังนั้นครับโจทย์อยากทราบว่า EA นะครับบวกกับ AF มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา square root B กำลัง2ลบ Y กำลัง2นะครับบวกกับ square root C กำลัง2ลบ Z กำลัง2คำตอบจึงตอบข้ององูเหมือนเดิมนะครับข้อนี้จะวัดลักษณะของแบบเชิงตัวแปรนิดนึงนะครับต้องทำความเข้าใจดูให้ดีๆอย่าหลุดคอนเซปต์นะครับเรื่องพีทาโกรัสต่อไปครับข้อที่5ข้อที่5โจทย์บอกว่ากำหนดให้นะครับ CD เท่ากับ BO นะครับ CD คือด้านนี้เท่ากับ BO เมื่อไหร่ถ้ามันเท่ากันเขาจะมีขีด2ขีดเล็กๆแบบนี้ให้นะครับแล้วกำหนดว่า OC นะครับเท่ากับ 2AOOC เท่ากับ 2AO OC เท่ากับ 2AO เพราะฉะนั้นถ้า AO เป็น X สมมุตินะครับ OA เอ้ยพูดผิด OC ก็จะกลายเป็น 2X ก็คือความยาวยาวกว่า2เท่านะครับโจทย์บอกอีกว่า AB เท่ากับ1หน่วย BE เท่ากับ2และมีมุม B และมุม D เป็นมุมฉากนะครับโจทย์อยากทราบว่านะครับสิ่งที่โจทย์อยากทราบตรงนี้นะครับความยาว BD จะเป็นเท่าไหร่ความยาว BD เป็นเท่าไหร่นะครับความยาว BD นะความยาว BD ตอนนี้เราทราบอยู่แล้วครับว่า BD ตรงนี้เนี่ยมันมีค่าอยู่ส่วนหนึ่งที่เราทราบก็คือตรงนี้ครับทราบอยู่แล้วว่ามันคือ2ถูกต้องไหม
หลังจากนั้นครับเราก็ทราบอีกว่า CD มันเท่ากับ BO เพราะฉะนั้นด้าน CD จึงมีความยาวเป็น2โอเคไหมครับดังนั้นครับถ้าเราสามารถหาได้ว่า AO หรือว่าตัว X เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็จะทราบทันทีว่า OC เป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จะหา OD ได้พอหา OD ได้เราก็เอา OD ไปบวกกับ BD เอ้ย BO ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาหากันก่อนครับ AO กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2บวก BO กำลัง2 AO เราต้องการหาติดไว้เหมือนเดิมครับ AO กำลัง2 AB ความยาวเป็น1ก็เป็น1กำลัง2บวก BO BO ก็คือ2กำลัง2คิดเลขครับ1กำลัง2ได้1 2กำลัง2ได้4รวมกันได้5แต่5คือค่าของ AO กำลัง2ครับเพราะนั้น AO จึงมีค่าเท่ากับ √5 ถูกต้องไหมเมื่อ AO มีค่าเท่ากับ √5 ปุ๊บจึงทำให้เราทราบว่า OC มีค่าเป็น2 √5 ที่เหลือครับหา OD ได้ละนะครับหา OD ได้ละขอขยับนิดนึงนะครับ OD นะครับหา OD ดังนั้นครับก็พิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมุมฉากอยู่ตรงนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่ฝั่งนี้เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้เป็น CO กำลัง2เท่ากับนะครับ DO กำลัง2บวก CD กำลัง2นะครับ CO นะครับ CO เราทราบแล้วว่าความยาวของเขาคือ2 √5 ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ DO DO ไม่ทราบค่าก็ DO กำลัง2หรือใครจะเขียน OD ก็ได้นะครับส่วน CD ก็คือ2กำลัง2คิดเลขครับ2 √5 ทั้งหมดกำลัง2มันก็คือ20ถูกไหมบางคนทราบไหมครับ2 √5 ทั้งหมดกำลัง2ก็กระจายกำลัง2เข้าไปเป็น2กำลัง2คูณกับ √5 กำลัง2 2กำลัง2ได้4 √5 เจอกับกำลัง2เหลือแค่5คูณกันได้20นะครับคิดไว้ตรงนี้นะต่อไปครับเท่ากับ DO กำลัง2บวก2กำลัง2เป็น4ย้าย4ไปลบเหลือ16แต่16คือค่าของ DO กำลัง2เพราะฉะนั้น DO จึงเท่ากับ4ได้มาแล้วครับ DO เท่ากับ4ดังนั้นโจทย์ถามหาอะไรนะครับโจทย์ถามหา BD นะครับ BD คือความยาวที่อยู่ตรงนี้ดังนั้นเราจึงเอาความยาวของ BO บวกกับ OD นะครับจึงได้ข้อสรุปว่าดังนั้นครับความยาว BD เท่ากับ2บวก4เท่ากับ6หน่วยนั่นเองครับจึงได้คำตอบในข้อกไก่นะครับได้ข้อกอไก่ทันไหมครับโอเคนะครับมาดูข้อที่6กันต่อนะครับข้อที่6เนี่ยโจทย์บอกว่ากำหนดให้นะครับ CDEF เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า CDEF อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับขอขยายแป๊บนึง CDEF เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยที่ AD ยาว10 AD อยู่ฝั่งนี้นะครับยาว10 DE อยู่ฝั่งนี้นะครับมีความยาวเป็น5 BC ยาว6BC ตรงนี้นะครับมีความยาวเป็น6 AB เท่ากับ12คือความยาวตรงนี้เป็น12โจทย์อยากทราบว่าจงหาพื้นที่สี่เหลี่ยม CDEF นะครับซึ่งสังเกตว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม CDEF เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นการจะหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็หาจากกว้างคูณยาวซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า CDEF ของเราเนี่ยเราทราบแล้วครับว่ากว้างเป็น5แต่เรายังไม่ทราบว่ายาวเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาครับแต่การที่เราหาได้เราจะต้องใช้นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาช่วยสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็น10ใช่ไหมตรงนี้เป็น6ใช่ไหมครับถ้าสังเกตดีๆมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอีกตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอีกแต่ข้อนี้มีความยากก็คือตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทราบค่าถูกไหมและตรงนี้เราก็ไม่ได้ทราบค่าเป็นเท่าไหร่แต่เราทราบว่าทั้งหมดมันยาวเป็น12เพราะฉะนั้นครูจะขอเลื่อนเส้นที่มีความยาวเป็น12เส้นนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นการจัดรูปใหม่นะครับ12มาอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะได้12เห็นไหมครับและเลื่อนเส้นที่มีความยาว6ตรงนี้มาไว้ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับค่าไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เป็นการจัดรูปให้ง่ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหม่ก็คือรูปนี้นะครับเป็นไงง่ายขึ้นไหมนะครับด้านนี้มีความยาวเป็น12โอเคนะครับด้านนี้ความยาวเป็น6โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหม่ที่มีความยาวดังนี้ครับข้างบนความยาว12แนวตั้งอันนี้6อันนี้10รวมกันเป็น16นะครับแล้วเรากำลังจะหาด้าน
DC ถูกไหมซึ่งด้าน DC ก็คือด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะเพราะฉะนั้นคิดเลขครับเขียนความสัมพันธ์เลย DC กำลัง2นะครับเท่ากับ16กำลัง2บวก12กำลัง2 16กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ16กำลัง2 16กำลัง2มีค่าเท่ากับ256บวกกับ144 144บวกกับ256มีค่าเป็น400 400คือค่าของ DC กำลัง2เพราะฉะนั้น DC จึงเท่ากับ20 20มันก็คืออะไรครับคือความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นได้คำตอบนะครับดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า CDEF หาจากกว้างคูณยาวกว้างได้มา5ยาวได้มา20คูณกันได้เป็น100หน่วยเป็นตารางนิ้วนั่นเองครับจบไหมครับจบนะ